feedback fashion. What do you think about the cover? Oh, I love it. Come on, of course we have to love it, right? It's amazing. It's beautiful. Hey, Playboy. Oh, Playboy. ก็จริงๆแล้วว่าเขาเคยแบบเหมือนทำถามมาแล้วแต่ว่าเหมือนตอนนั้นนะคะtoo young ก็บอกว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวพอ30แล้วค่อยมาถามใหม่แล้วพอ31พี่ๆเขาก็ไม่ลืมที่จะกลับไปมาถามใช่แล้วก็ให้รู้คือตอนนั้นคือเรารู้สึกว่าเราเด็กไปใช่ค่ะถ้าเป็นถ้าได้ถ่ายตอน2ปีที่แล้วอาจจะเด็กไปด้วยค่ะจริงๆดาทำใจนานขนาดไหนกับการที่เขาติดต่อมาในช่วงเวลาที่เราfor playboy ก็จริงๆอ่ะแต่ว่าเป็นแมกกาซีนที่เป็นแมกกาซีนถ้ามันคือมันมี2มุมอะค่ะมันเป็นความสวยเซ็กซี่แล้วก็มีความอาร์ตในนั้นซึ่งก็ตัวดาเองอะที่ตอบรับดาพูดตรงว่าก็เป็นเพราะพี่ใหญ่อมาดด้วย ก็เลยตอบรับด้วยค่ะแล้วก็เป็น5ปี anniversary magazine ของเขาด้วยจริงๆความเซ็กซี่เราได้บอกไหมครับว่าเราจะลิมิตเซ็กซี่ยังไงในแบบไหนอ๋อลิมิตดาว่าพี่ใหญ่ทราบอะค่ะคือความเป็นตากล้องพี่ใหญ่จะต้องทำกันบ้านประมาณนึงแล้วก็นั่นแหละถ่ายออกมาให้เห็นว่าเรามีแท็บทูนะเราเป็นโชว์หลังโชว์หน้าได้นิดหน่อยเพราะหน้าก็ไม่มีโชว์เยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยกำลังดีเขาบอกคอนเซ็ปต์ว่ายังไงเขาบอกว่าเป็น Gatsby Classy Sexy Gatsby Classy อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ออกมาแล้วเราพอใจชอบค่ะคือหนูบอกแล้วว่าถ้าดาทำตอนเนี้ยแล้วมันดูดีดาโอเคดาแบบดาดีใจแล้วภาพสวยพอพี่ใหญ่แล้วก็เป็น5ปีของ Playboy แต่ถ้าเกิดว่าตอน40มาทำแล้วมันอาจจะมีส่วนที่เกินราคาอีกเยอะแล้วแต่ว่าตอนนี้ทำกราฟิกน่าจะง่ายกว่า30 like for like like Photoshop it's easier if I turn like 40 it's gonna be harder ใช่ใช่แล้วเรื่องความเซ็กซี่ของเราล่ะเรามั่นใจในความเซ็กซี่เพราะว่าส่วนมากคนจะคิดถึง Playboy ก็ต้องเป็นผู้หญิงที่What do you think about sexy woman? Like, what you call is sexy for you? For me? Yeah, like because I can't really. That's a question. For me, kindness. Honestly, like being a kind person, being a good human being, smiling, and being confident. For me, that's very sexy. You know. ก็ผู้หญิง confident มั่นใจเขาคิดว่าเซ็กซี่ใช่แล้วอย่างการมองตัวแบบคนไหนคะบางคนไม่ค่อยเห็นงานในรูปแบบค่ะดาว่ามันต้องฮือฮาในมุมที่เป็นแบบเรามันไม่ใช่สาวล็อกที่เขารู้จักอะไรแบบนี้มากกว่าแต่ดาคิดว่าผู้หญิงเวลามันถึงความเป็นผู้หญิงเต็มตัวหรือว่าเป็นความผู้หญิง30แล้วว่าเป็นช่วงที่ตัวเองได้รักตัวเองมากที่สุดอ่ะแล้วเราเป็นช่วงที่ตัวเองแบบดาว่ารู้จักตัวเองมากที่สุดดาว่าผู้หญิงอยากจะให้เห็นถึงความสวยงามของตัวเองทุกคนละค่ะแต่ว่าจะโชว์มาในแบบไหนแค่นั้นเองใช่แล้วหลังจากนี้จะมีอีกไหมหรือว่าพอก่อนเอาประมาณนึงดาว่าโอเคเพลย์บอยแล้วก็อาจจะแบบว่าอยากไปแบบสปอร์ตตี้ดูบ้างค่ะว่าแบบwoman health อะไรพวกนี้ดาคิดว่าการเราถ่ายเพลย์บอยครั้งนี้สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนใช่ทุกคนไม่คาดคิดว่าดาจะทำเก็บเงียบเก็บไว้2ปีเองตอนถ่ายมันต้องฟิตขนาดไหนมันต้องเตรียมตัวอะไรขนาดไหนก็คือดาก็ไดเอทมาประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็เข้ายิมตลอดเข้ายิมแล้วก็พอกลับมาบอกมีเพลย์บอยก็ตอนเช้าช่วงเช้าจะไม่ทานข้าวเยอะแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องขมแหววมากเพราะแบบบางคนบอกว่าถ้าถ่ายเซ็กซี่บางทีผู้หญิงบางคนต้องแบบไปอัพก่อนลิฟมาเพื่อจะยุ่งไม่ต้องทำเลยให้พี่ใหญ่อัพให้ค่ะโอเคใช่ you can do anything on the like computer like lift up a little bit and you know you don't have to do that แต่พอดูแล้วมันก็ไม่ได้รีพัทเยอะนะนิดนึง up size นิดนึงใช่คือมันต้องมีคอมพิวเตอร์กราฟิกในนั้นนิดหน่อยแล้วค่ะเพื่อความเนียนเพื่อความสมูทอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ใหญ่ก็ให้กำลังดีไม่ได้เกินเบอร์ขอบคุณมากพี่แต่ไม่ได้ใหญ่เกินเบอร์ไม่ได้ใหญ่เกินเบอร์แต่ว่าจริงๆเราก็มีบ้างมีนิดนึงอาหารเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างเห็นว่าหวานแหววมากก็แต่งงานเลย3 years together ก็โอเคค่ะ we growing upLike every day. Mm-hmm.
มันก็ผ่านเรื่องมันผ่านเรื่องของ of course we เรามีทะเลาะกันเรามี fight sometimes but fight for like to grow อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเราเจอกันแล้วเราดาว่า3ปีมันจะมีเรื่องที่ต้องมีแบบท็อปปิกกันละนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็ sit and talk แล้วก็รู้สึกว่าเอาอย่างนี้ถ้าอยู่เป็นแบบนี้ไอเป็นแบบนี้you can you come can I come หรือเหมือนแบบค่อยๆใจเย็นๆอะไรแบบเนี้ยค่ะก็3ปียังไม่แต่งงาน you know the word แต่งงานเนี่ย wedding yeah ยังไม่ทีกี่ตับชัดชิวชิวชิวไม่ทีกี่ตับชัดว่ายังเร็วถามภาษาไทยช้าๆได้เรื่องแต่งงานเรื่องแต่งงานครับคิดว่าแต่งไหมยังครับช้าๆช้าๆยังที่บ้านดาเขาก็แฮปปี้แหละเขาบอกว่าถ้าเราเจอคนดีก็แบบอยากให้อยู่กันนานๆมากกว่าอันนี้ดูเหมือนเดินทางมาครึ่งชีวิตของเราความรักอย่างเนี้ยอืมปกติดาไม่ค่อยเปิดเผยในขนาดนี้ก็ดาว่าดีค่ะเพราะว่าเรา best friends เราแบบเป็นเพื่อนกันหมดพวกเดียพวกลีเดียพวกแอรินพวกอะไรแบบเนี้ยพวกเราก็เลยรู้สึกว่าเราสบายเพราะว่าเพื่อนๆก็ยังไม่มีใครแต่งเลยมีแต่เดียคนเดียว just only เดีย got married but others just taking their time เขาจำไปไกลแล้วนะมีมาเบบีแล้วเดียมีเบบีแล้วใช่เราไม่อยากมีเบบีเหมือนลีเดียหรอมีเอางงเลยงงงBaby. Yeah, what about it? Baby, yang mei mi. Oh, for us? For Lydia first. Yeah, we'll take our time with Lydia, spend time with that baby, with Dylan. We can spend time with Dylan, ha. With Dylan. Dylan, ไปเล่นกับ Dylan ก่อน In the next few years, it's something we're thinking about, you know, it takes time, but we want to make sure that we're both in the same phase of life and we're on the same path so that we can make sure that we can be there for a child or something like that, you know? Now we have to be like stable and strong first เนี่ยค่ะคือเหมือนถ้าเกิดว่าเรายังแบบมีเรื่องกันอยู่ทะเลาะกันอยู่หรือเราเรียนรู้กันไปอย่างเงี้ยแล้วว่าพอมันนิ่งพอแล้วความเป็นผู้ใหญ่มันจะอยากมีเองอ่ะหนูว่านะหลายๆคนใช่พอเป็นผู้ใหญ่แบบโตกันมามากๆแล้วค่ะพี่ดาฟังไก่ค่ะยังไงอุ้ยก็ต้องคุยกับเขาละเนาะจริงๆแล้วดาว่าเพิ่งพาอาศัยกันแหละดาก็เข้าใจในมุมที่เขาอยากจะthought about the chicken oh that's right ก็แต่ว่าผู้พาสายการเขาก็มาอยู่เป็นชุมชนอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นหมู่บ้านอยู่แล้วดาคิดว่าถ้าเราfind the middle ground ว่าเฮ้ยพี่เอาเท่านี้ได้ไหมหนูก็สนับสนุนนะดาว่าน่าจะ make sense อยู่ว่าเราก็ไม่ได้ห้ามอาชีพเขาแต่เราก็ขอความร่วมมือเคลียร์กันไปแล้วสเต็ปหนึ่งค่ะก็ต้องดูความร่วมมืออีกทีนึงด้วยที่ทางออกมาเป็นคือความตั้งใจของเจ้าของที่ดีมากค่ะเขาอยากทำเป็นสวนเกษตรอินทรีย์นิดๆซึ่งเป็นออร์แกนิกฟาร์มด้วยใช่แล้วเราก็ถ้าเกิดเราคุยกันดีๆดาจะมีไข่ออร์แกนิก and organic vegetables อะไรนะพี่ติดต่อมาเราให้การดูแลเป็นของนิติหมู่บ้านแล้วกันค่ะให้เขาดูแลลูกบ้านไปแต่เราก็แค่เหมือนขอความช่วยเหลือจากคอมเมนต์ว่าพี่ๆมีวิธีการแก้ไขระยะยาวยังไงบ้างเท่านั้นเองใช่หนูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะ